สวัสดีครับแล้วก็เป็นเรื่องที่นะด่วนนะครับเหรียญ5บาทพ.ศ. 2560รัชกาลที่9ให้แลกที่กองกษาปรังสิตหรือคลังทุกแห่งนะครับถ้าหมดแล้วผลิตเป็นเหรียญรัชกาลที่10คิดว่าคงไม่น่าเกิน6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากสะสมเหรียญรัชกาลที่9รุ่นสุดท้ายปี2560นะครับก็นะถ้ามีเหรียญออกมาก็เก็บนะครับแต่ถ้านะอยากได้เยอะก็ไปแลกที่กองกษาปรังสิตนะครับนะอีกไม่น่าเกิน6เดือนนะครับนะทอยฟรีฟอร์คิดขอแนะนำให้แลกด่วนนะครับอย่ารอช้านะอย่าโอเอนะครับนะเป็นเหรียญใหม่ UNC นะครับนะไม่ผ่านการใช้งานเพราะถ้าเราเก็บเอาไว้แล้วต่อไปมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเหรียญเก่าๆที่เราเก็บไว้เพราะว่าเหรียญเหล่านี้ยังไม่ใช้งานนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5นะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะสะสมหรือลงทุนก็เชิญนะครับอย่ารอช้าเพราะช้าแล้วจะไม่มีเหลือนะครับ6เดือนแป๊บเดียวนะครับเหมือนเหรียญพ.ศ. 2559ที่บอกให้เก็บครับณวันนี้ไม่มีแล้วครับจะไปแลกก็ไม่มีครับเพราะว่าเขาเก็บครับนะเพื่อกันความสับสนเอาเหรียญรุ่นใหม่เข้ามาใช้งานนะครับส่วนเหรียญรุ่นเก่านั้นอนาคตก็อาจจะเอาออกมาประมูลแล้วก็เป็นเงินเก็บเข้าคลังไปกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับที่ท่านจะเก็บเหรียญใหม่นะ2560ซึ่งอาจจะเอาออกเข้ามาใช้งานหรือนะท่านจะไปแลกที่กองกษาปรังสิตหรือที่กองการคลังทั่วประเทศครับนะก็ขอเชิญทุกท่านนะนะแลกเหรียญใหม่นะเก็บไว้สะสมให้ลูกให้หลานหรือนะจะเอาไปทำในงานบุญต่างๆก็จะนะดีนะครับนะพอปล่อยไปในอนาคตไม่มีแล้วครับนะราคาทุนเท่านั้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากทอยฟรีฟอร์คิดครับ